สวัสดีค่ะดิฉันซูซีนันนะคะในฐานะผู้ร่วมงานของ NTT วันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดห้องนอนที่สะอาดและรวดเร็วกันนะคะอุปกรณ์ทำความสะอาดผ้าเช็ดอเนกประสงค์ไม้ถูอเนกประสงค์ไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่นน้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาถูพื้นการทำความสะอาดเราจะใช้กฎการทำความสะอาดจากด้านบนลงสู่ด้านล่างเริ่มต้นด้วยการปัดฝุ่นจากผนังห้องด้านบนเราใช้ผ้าชุบน้ำบัดหมาดเช็ดบริเวณผนังจำไว้ว่าผ้าต้องบิดให้แห้งและเสด็จน้ำใช้ผ้าเช็ดร่วมกับไม้ถูอเนกประสงค์จากนั้นเช็ดจากด้านบนลงไปด้านล่างของผนังเราควรจำไว้ว่าให้ใช้ผ้าชุบน้ำบัดหมาดเช็ดบริเวณหัวเตียงเพื่อให้หัวเตียงสะอาดและเงางามเราจะทำความสะอาดเตียงของลูกค้าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหากลูกค้าต้องการในการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเริ่มจากการถอดปลอกหมอนเก่าออกแล้ววางทิ้งไว้และเอาผ้าปูที่นอนออกถอดมุมหนึ่งของแผ่นรองที่นอนสะบัดเพื่อกำจัดฝุ่นแล้วใส่เข้าใหม่สำหรับผ้าปูที่นอนแบบนี้เราต้องดึงให้ตึงและจับผ้าให้ได้สัดส่วนทั้ง4มุมแล้วค่อยสอดปลายผ้าลงใต้ฟูกโดยใช้ฝ่ามือช่วยสำหรับผ้าห่มประเภทนี้จะมีเชือกให้ผูกอยู่4มุมเราผูกเชือก2มุมด้านบนแล้ววางมือไว้ด้านในจับ2มุมด้านบนเขย่าและสะบัดเพื่อใส่ผ้าห่มเข้าไปด้านในหลังจากปูที่นอนเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมลูบเตียงให้ผ้าเรียบและตึงเร
เราใช้ผ้าชุบน้ำแล้วบิดให้แห้งเพื่อเช็ดโต๊ะเครื่องแป้งหรือตู้ข้างเตียงให้สังเกตทุกครั้งที่เช็ดถึงส่วนไหนให้ย้ายของไปอีกด้านเพื่อทำความสะอาดให้ทั่วหลังจากเช็ดเสร็จแล้วให้จัดเรียงสิ่งของกลับไปตำแหน่งเดิมหลีกเลี่ยงการวางของผิดตำแหน่งอย่างเด็ดขาดห้ามย้ายสิ่งของไปที่เดียวกันเพื่อทำความสะอาดทุกอย่างแล้วค่อยย้ายกลับมาใหม่จะทำให้ลืมตำแหน่งเดิมและยุ่งยากขึ้นเมื่อทำความสะอาดตู้เสื้อผ้าให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งและทำความสะอาดตู้เสื้อผ้าจากด้านบนไปยังด้านล่างใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด2ผืนเพื่อทำความสะอาดตู้ให้เงางามและอย่าลืมเช็ดตรงมือจับประตูด้วยเราจะทำการเช็ดกระจกจากบนลงล่างโดยใช้ไม้ถูอเนกประสงค์พับผ้าประกบกับไม้ถูจากนั้นฉีดน้ำยาเช็ดกระจกเราจะเริ่มเช็ดจากด้านบนลงไปที่ด้านล่างของกระจกหน้าต่างเปลี่ยนด้านของผ้าและเช็ดอีกครั้งเพื่อให้กระจกสะอาดและใสใช้วิธีการเช็ดนี้กับกระจกหน้าต่างที่มีในห้องทั้งหมดดูดฝุ่นที่พื้นจากด้านในไปด้านนอกใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดใต้เตียงมุมห้องค่อยๆไล่ออกไปที่ประตูห้องเก็บขยะและเศษฝุ่นที่ทำความสะอาดใส่ในถุงขยะที่หน้าประตูหลีกเลี่ยงการกวาดเนื่องจากจะทำให้ฝุ่นลอยขึ้นใช้ไม้ถูพื้นอเนกประสงค์ถูจากด้านในไปด้านนอกใต้เตียงมุมห้องรอบๆห้องและค่อยๆไล่ออกไปที่ประตูหลังจากเสร็จแล้วปิดผ้าม่านและปิดหน้าต่างเพื่อจัดทุกอย่างให้อยู่ในตำแหน่งเดิมสำรวจดูรอบๆห้องเพื่อตรวจสอบจากนั้นออกไปและปิดประตู